สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านทับช้างซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกอยู่ที่เขตประเวศนะครับกรุงเทพบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบชันชานเมืองนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่ไปชลบุรีส่วนด้านบนนะครับก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงหันมาชมทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวอาคารสถานีก็มีอยู่2ชานชลานะที่รถไฟวิ่งเข้าออกส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นสถานีแอร์พอร์ตเดลิงบ้านทับช้างนี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาชมรถไฟในช่วงเย็นๆนะที่สถานีบ้านทับช้างแห่งนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสถานีก่อนนะสำหรับอาคารของสถานีรถไฟบ้านทับช้างนะครับก็เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวมีการตกแต่งแล้วก็ทาสีสันสดใสด้านข้างนะครับก็มีการประดับตกแต่งด้วยสวนหย่อมนี่นะมีป้ายสวยงามเลยณบ้านทับช้างปลูกต้นมงต้นไม้ต่างๆรวมถึงบ่อน้ำนี่นะครับป้ายพิกัดสถานีสำหรับสถานีบ้านทับช้างนะครับอยู่ระหว่างสถานีรถไฟหัวหมากกับสถานีรถไฟลาดกระบังก่อนถึงสถานีรถไฟลาดกระบังเนี่ยก็จะมีที่หยุดรถซอยวัดลานบุญด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะมีความร่มรื่นวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนสำหรับด้านหลังก็จะอยู่ติดกับสถานีแอร์พอร์ตเรลิงเรามาชมนะครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่284จากบ้านพลูตาหลวงปลายทางกรุงเทพโอ้โหวันนี้ได้รถใหญ่เลยนะฮิตาชิหมายเลข4508นะครับช่วงนี้พี่ฮิตาชินะครับก็ลดบทบาทจากขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนแล้วก็บางทีจะมีรับงานรถธรรมดาบ้างนะหรือดีไม่ดีก็จะมีรถชานเมืองด้วยสวยงามนะครับผมสถานีต่อไปสถานีหัวหมากขบวนต่อไปนะครับเป็นรถชานเมืองขบวนที่391กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราได้ปูนะครับผมได้ปูเปิดไฟมาสวยงามนะครับ4016
ัวรถจักรนะครับมาอยู่ทางด้านนีก็ผ่านไปนะครับขบวน391รถฉะเชิงเทราบรรยากาศนะครับก็ชิลๆนะในยามเย็นวันนี้ไม่มีแดดด้วยนะอากาศเย็นสบายสบายสำหรับขบวนนี้นะครับสถานีต่อไปสถานีลาดกระบังในระหว่างนี้นะครับเราก็มาพักชมบรรยากาศชิวๆกันก่อนมาชมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงบ้างนะฮะออกจากสถานีบ้านทับช้างนี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วส่วนด้านล่างนะครับขบวน371ก็กำลังจะมาในอีกไม่ช้านี้เรามาชมกันต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลา6:30ฟ้ามืดแล้วนะมาชมรถเที่ยวขึ้นขบวนรถธรรมดาที่371กรุงเทพปราจีนบุรีรถจักรนะอันสตอมนะครับอันสตอม4154ที่สถานีบ้านทับช้างที่ในสถานีบ้านทับช้างก่อนผู้โดยสารลงจากขบวนรถตรวจสอบตัวสิ่งของและสัมภาระที่นำติดตัวมาลงให้ถูกต้องครับออกจากบ้านทับช้างจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถซอยบ้านลาบุญสถานีลาดกระบังเป็นสถานีต่อไปครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืดนะครับตอนนี้แต่ก็ได้อีกบรรยากาศนึงสถ
ีตู้ชั้น3ปรับอากาศนะเกือบสุดท้ายไปแล้วนะครับขบวน371กรุงเทพปราจีนบุรีนะผู้คนนะครับก็เดินทางกลับจากทำงานนะกลับไปพักผ่อนตอนนี้นะครับ 6:58 นาทีนะเกือบ1ทุ่มนะมาชมขบวนรถขาเข้ากรุงเทพนะครับเป็นนะขบวนรถธรรมดาที่นะ276นะมาจากสุดนะปลายตะวันออกนะด่านพรมแดนบ้านคลองลึกปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะเป็นรถจากอัลสตอมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหวีดมาแล้วครับเป็นเครื่องแคทนะครับ4227สถานีบ้านทับช้างสถานีบ้านทับช้างก่อนที่จะลงจากตัวรถตรวจสอบดูสิ่งของและสัมภาระที่นำติดตัวมาลงจากตัวรถให้ถูกต้องครับที่สถานีบ้านทับช้างด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับด้านนี้มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันมืดเพราะฉะนั้นเรามาดูด้านนีสถานีต่อไปนะครับก็เป็นสถานีหัวหมากทางนี้มืดสนิทเลยนะเดี๋ยวมาชมขบวนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับขบวน383นะอดใจรอสักครู่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาชมขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเป็นขบวนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ที่บ้านทับช้างนะขบวน383นะครับก็จะเป็นรถดีเซลรางการโดยสารหนาแน่นนะครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะน่าจะทุกวันอ
ครับก็ออกไปพร้อมกับบรรยากาศที่มืดๆก็สิ้นสุดนะครับการพาชมรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านทับช้างในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะฮะเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณได้ประมาณ5ขบวนนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะครับผมถ้าอยากให้ผมไปถ่ายที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะถ้าผมสะดวกเนี่ยก็ยินดีที่จะไปจัดให้สำหรับคืนนี้นะครับก็ขอร่ำลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ